ยังคงความชุ่มชื้นแล้วผิวเนี่ยก็จะฉ่ำว้าวแบบสาวเกาหลีมากๆว้าวแบบสาวเกาหลีมากฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังเกิลนะครับที่แชนแนลฮิวเกิลแบร์รี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนังเกิลจะมารีวิวนะครับครีมซอนเซเว่นถูกแล้วก็ดีกันอีกแล้วนะครับแต่เป็นครีมซอนเซเว่นนะครับที่จะเอาใจคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งขาดน้ำนะครับผิวขาดความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำน้ำนะครับด้วยครีมซอนเซเว่น3ซองนี้นะครับรับรองว่าดีแล้วก็เด็ดอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครอยากทราบนะครับว่าจะมีไอเทมอะไรบ้างมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับคนที่มีผิวมันนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตง่ายๆครับว่าในช่วงไหนที่เราเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ทาครีมแต่ทำไมผิวเนี่ยมันก็มันนะครับอยากจะบอกว่าผิวเรานะครับเวลาที่มันขาดน้ำขาดการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะยิ่งผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อมาเคลือบผิวเราเอาไว้เคลือบผิวเราเอาไว้ให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ผิวเราเนี่ยแห้งเกินไปหรือว่าขาดความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะสภาพผิวไหนนะครับการเติมความชุ่มชื้นการเติมน้ำให้กับผิวนะครับด้วยสกินแคร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆทุกสภาพผิวเลยครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันที่ซองแรกกันดีกว่าครับสำหรับซองแรกเนี่ยนะครับเป็นตัวเดิมเลยนะครับที่นงโก้ยังคงใช้อยู่แล้วก็ซื้อซ้ำอยู่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากมูนอาเฮาส์นั่นเองนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่ามูนอาเฮาส์นะครับไฮยาลูรอนวิซีเอสเซนส์เซรั่มนั่นเองครับสำหรับเจ้ามูนอาเฮาส์ตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัตินะครับทั้งในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นลดรอยสิวลดจุดด่างดำได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะครับทั้งไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีวิตามินซีอีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับนุ่งก็ไม่อยากจะบอกว่าใช้มาน่าจะเกิน5ซองไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ wow. เพราะว่ามันเป็นเซรั่มนะครับที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆครับมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวแต่ทำให้ผิวเนี่ยไม่รู้สึกมันวาวไม่เหนอะหนะผิวนะครับเนี่ยเนื้อเซรั่มของเขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วพอทาลงไปนะครับผิวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้นมันฉ่ำน้ำนะครับแต่สักแป๊บนึงเท่านั้นมันก็จะซึมหายลงไปนะครับไม่รู้สึกว่ามันรบกวนผิวมันรำคาญผิวนะครับน้องโก้ก็เลยเป็นคนที่ชอบใช้เจ้าตัวนี้ wow. แล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยมากๆแนะนำเลยนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ผิวมันหรือว่าอยากเติมความชุ่มชื้นแต่ไม่ต้องการเหนอะหนะผิวนะครับตัวนี้นะครับมูนอาเฮาส์ครับต่อมานะครับสำหรับซองที่2นี้นะครับน้องก็อยากบอกว่าเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับแต่ยังคงใช้อยู่แล้วก็อาจจะต่อซองที่2ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือ Snow Girl Vitamin C and Peptide Gel นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเจลวิตามินซีนะครับบริสุทธิ์เข้มข้นนะครับถึง 99.8% นะครับที่มีสารสกัดมาจากส้มยูสุแล้วก็เลมอนนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพจากเปปไทด์เอทนะครับช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีวิตามิน B3 อีกด้วยนะครับเดี๋ยวโนโก้นะครับจะลองบีบเนื้อเจลให้ดูนะครับว่าเนื้อเจลของเขานะครับมันแบบที่สุดจริงๆนะครับที่สุดจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเจลสีส้มๆแบบนี้นะครับแต่อยากจะบอกว่าเวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแบบดีมากครับคุณผู้ชมมันให้ความชุ่มชื้นแบบฉ่ำน้ำฉ่ำผิวไปเลยนะครับ wow. ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้เลยนะครับแต่น้องโก้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้กับผิวตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเปลืองนะครับเปลืองก็เลยเอามาใช้กับผิวหน้านะครับมันดีขนาดนี้ก็เลยเอามาใช้กับผิวหน้านะครับแล้วสิ่งที่รู้สึกคือผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นจริงๆครับพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยมันก็ค่อยๆจางลงผิวมันดูสว่างขึ้นมันดูใสขึ้นนะครับน้องโก้เนี่ยมักจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับตอนเช้าไม่เยอะนะครับแต่ตอนคืนเนี่ยใช้แบบจัดเต็มมากๆมันก็เลยหมดค่อนข้างเร็วนะครับเห็นว่ามันปริมาณเยอะขนาดนี้แต่น้องโก้ใช้หมดเร็วมากเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนำเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีผิวแห้งหรือผิวมันนะครับก็สามารถใช้ได้เนี่ยนะครับอย่างคนที่มีผิวมันเนี่ยนะครับทาลงไปแป๊บเดียวเท่านั้นครับมันก็จะซึมลงสู่ผิวแล้วก็ไม่มันวาวไม่เหนอะหนะเลยนะครับรู้สึกสบายผิวแต่คนที่มีผิวแห้งเนี่ยสามารถใช้ได้แบบจัดเต็มไปเลยครับสำหรับไอเทมตัวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่กู้วิกฤตผิวน้องโก้ได้อย่างดีมากๆ wow. ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าผิวแห้งผิวลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้เลือกเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้นะครับคือ Q-Press นะครับ8 hour full night sleep overnight mask นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะครับให้ผิวเนี่ยดูเด้งดูฟูอิ่มน้ำนะครับเสมือนนอนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงนะครับ wow. ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้อยากบอกว่าในช่วงที่น้องโก้หน้าแห้งจริงๆเนี่ยน้องโก้ไม่ได้ทาในช่วงตอนคืนอย่างเดียว
ียวนะครับเอามาใช้ทาในช่วงตอนเช้าด้วยเป็นเหมือนมอยส์จูไรเซอร์ในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยนะครับมันจะฟื้นฟูตัวเองมันจะอิ่มน้ำได้อย่างเร็วมากๆนะครับสำหรับในการใช้ตอนเช้านะครับน้องโก้ใช้ไม่เยอะครับผู้ชมใช้เป็นเหมือนแบบเจลบำรุงผิวทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างโอเคแล้วส่วนตอนกลางคืนเนี่ยทาแบบจัดเต็มไปได้เลยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นซองที่2ซองที่3แล้วนะครับเพราะว่าน้องโก้เนี่ยหยิบออกมาใช้บ่อยมากๆครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นเนื้อเจลสีใสๆแบบนี้นะครับแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยมันจะเป็นเจลลี่เจลลี่นิดนึงครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับซึมลงสู่ผิวได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เป็นฟิล์มผิวนะครับเคลือบบางๆไว้นะครับให้ผิวเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นแล้วผิวเนี่ยก็จะฉ่ำว้าวแบบสาวเกาหลีมากๆว้าวแบบสาวเกาหลีมากๆนะครับน้องโก้ชอบตรงนี้แหละครับตามร้านเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนำเลยนะครับใครที่มีคนที่ผิวแห้งนะครับหรือว่าขาดน้ำมากๆนะครับหรือว่าคนที่เป็นผิวมันขาดน้ำเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับในตอนคืนทาหนาๆนิดนึงนะครับอาจจะเอาไปแช่เย็นก็ได้นะครับแล้วก็เอามาทาหนาๆบนผิวนะครับตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นมันฉ่ำน้ำมันอิ่มฟูมากๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับแนะนำให้ไปลองเลยครับจากคิวเพรสตัวนี้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอเทมนะครับครีมซองเซเว่นทั้ง3ซองนี้นะครับจัดว่าเด็ดนะครับควรที่จะไปลองกันนะครับใครนะครับที่เป็นคนที่มีผิวแห้งหรือผิวมันนะครับแต่ขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นขาดการเติมน้ำให้กับผิวนะครับน้องโก้อยากแนะนำว่าให้ไปลองกันเลยนะครับทั้ง3ไอเทมเลยสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครชอบนะครับน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย